วงประมาณปี2545เราทำแผนแม่บทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยเอาหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาหร่ายทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาหร่ายทองแต่พอเราเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดถ้าเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมพอเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจจากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรไงแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่านี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเองเป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแลอยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงให้เขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือหนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนพระศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่ 8-90 ประเทศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทยคุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต